ับในวันนี้นะครับทำกันเล่น Minecraft ผ่าน YouTube กันงงว่านี่มาทำได้ไงแต่วันนี้เราทำให้ดูนะครับผมเล่น Minecraft ผ่าน YouTube แบบโอ้พระเจ้าคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึง500ไลค์หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าคุณเล่นเกมผ่าน YouTube ได้อยากเล่นเกมอะไรไปดูกันเลยวันนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับในการเกริ่น Nickel The Pro นะครับคือคนที่สร้างแมป Minecraft ทุกอย่างโคตรเจ๋งนะครับผมซึ่งแบบที่เขาทำหลักๆนะครับที่แบบว่าดังมากนั่นคือพวกแมปแนว Unfair นะครับผม Unfair คืออะไรนะครับ Unfair คือแมปแนวมานี้ครับที่แบบว่าเราไปที่ต้องผ่านด่านนะครับจากเริ่มต้นแบบอะไรเล็กๆอย่างนี้นะครับจนถึงว่าเราต้องผ่านด่านให้ได้ซึ่งผมบอกเลยครับว่ามีหลายแมปมากๆนะครับที่เขาได้ทำการทำขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันโคตรเจ๋งเลยนะครับผมนะและในวันนี้ครับ Nickel The Pro เขาได้ทำอย่างนึงขึ้นมานะครับแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันนั่นคือ Minecraft วิดีโอแต่คุณสามารถที่จะเล่นได้วันนี้ผมจะทำการมาเล่นวิดีโอของ Nickel The Pro กันนะครับผมก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับ Minecraft แต่ว่าคุณต้องเล่นผ่าน YouTube ลงกันดิโอเคมาอันดับแรกนะครับผมก็คือว่า Nickel เนี่ยเขาจะทำการเล่น Minecraft ให้เหมือนตอนเนี้ยคุณก็ทำการดูคลิปเข้าไปว่าเขาจะทำอะไรต่อเดี๋ยวผมจะปรับคูณสอนให้ทุกคนจะได้ไวๆกันเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เขาจะทำการลงถ้ำนะครับผมอันนี้เราอาจจะได้เห็นเป็นปกติใช่ไหมทุกคนอ่ะต่อไปนะครับมันจะให้คุณเลือกว่าคุณจะไปตัดไม้หรือคุณจะไปลงเหมืองเลยผมไปลงเหมืองเลยโอเคครับถ้าเกิดผมไปลงเหมืองเลยไม่ตัดไม้จะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันตู้เจอซอมบี้ครับมันจะเจอซอมบี้แล้วก็ตีซอมบี้ตีซอมบี้ต่อไปครับมันจะมีคำว่า retreat ถอยกับ fight ต่อสู้ต่อสู้ต่อดิอันนี้คือคุณจะต้องสู้กับซอมบี้ต่อคุณตายก็ต้องกลับไปโกเคบิ้งใหม่ครับกลับไปจุดเริ่มต้นวะถ้าเกิดผมกดยอมแพ้ล่ะ retreat ผมก็ต้องกลับมา retreat ใหม่เอาไม้กันดีกว่าคือเมื่อกี้ผมเลือกทางผิดฟิลแบบฟิลเนี่ยมันให้อารมณ์แบบว่าเหมือนคุณกำลังเล่นเกมแบบGame choose the point อารมณ์แบบว่าคุณต้องเลือกไปไว้ว่าคุณต้องการที่จะไปไหนต่ออ่ะผมกดตัดไม้แล้วกันอันนี้ผมเอาตัดไม้ไปนี่ก็ต่อไปตัดไม้ต่อไปเอาหินหรือว่าจะสร้างหอคอยเอาหินดีวะเห็นครับเมื่อเราตัดไม้เสร็จก็ต้องเอาหินนะครับผมอันนี้ผมปล่อยจอยนะผมปล่อยจอยนะขุดหินเสร็จแล้วต่อไปทำไรสำรวจหรือว่าไปถ้ำสำรวจครับผมขอเลือกสำรวจแล้วกันผมแล้วเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบดูน่ารักดูชิลมากอะแล้วภาพแบบป้าแตกไม่เป็นไรครับอันนี้คือวิธีการเล่นแบบชิลๆของผมอยากรู้ว่าเขาที่เกิดละทำเขาจะทำอะไรต่อไงอู้เจอเลวินกระโดดลงไปคิดว่าลงแบบช้าๆหรือว่าสำรวจโดดลงไปเลยดิมันมีน้ำอยู่อะมีน้ำอยู่เพื่อนโดดลงไปเลยรออะไรจะโดดก็โง่นะโดดโง่นี่ผมด่านะบอกให้โดดลงน้ำนั่นแหละโอเคครับแม่ขุดเล็กรออะไรขุดเล็กดิExplore Dig Straight Down สำรวจครับผมได้กดสำรวจมันจะมีสำรวจกับขุดตรงไปกดสำรวจแล้วกันโหเล่นไปครับผ่าน YouTube มันเป็นอย่างนี้นี่เองดูดิว่าสำรวจเขาจะเจออะไรกันบ้างนะครับการสำรวจค่อยๆตรงไปครับผมหวังว่ามันจะไม่ตายนะตกเราเอาโดนลาวาเอาท้อโอเคเฮ้ยเจอเพชรสำรวจแล้วเจอเพชร Place Water หรือ Get Diamond Place Water ดีครับแต่มันมีน้ำหรือยังไม่มีนะเดี๋ยวถังน้ำมาจากไหนวะจำได้ว่าตอนแรกมันยังไม่มีเหล็กเลยนี่หว่าแล้วถังน้ำจากไหนวางน้ำแล้วกันวางน้ำแล้วก็ขุดเพชรหูยนี่ผมคิดถูกว่ะเฮ้ยวางน้ำแล้วขุดเพชรเอาวะเป็นไงผมคิดถูกแล้วนี่ผมคิดถูกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมคิดผิดเมื่อกี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันว่าผมจะเอาเก็ตไดมอนด์เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเก็ตไดมอนด์ก็คือจะตกลาวาตายครับถ้าเกิดเก็ตไดมอนด์ก็คือจะตกลาวาตายครับต่อไปครับเราจะทำอะไรต่อสตริปไม้สร้างฐานหรือว่าเอาออฟซิเดียนดิรออะไรมาสร้างที่ขุดพิกแอคเพชรมาเรียบร้อยครับอันนี้ลองเล่นกันได้นะผมบอกเลยว่าแต่ละอันนี่คือแบบเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้ผมว่าเราพยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเก็ตป่ะมาออฟซิเดียนไปในเธอร์จบออฟซิเดียนก็ไปในเธอร์ครับอันนี้เหมือนเขาโอเคได้เหล็กมาแล้วดูดิว่าผมสามารถพานิโกลของเราจบเกมได้หรือเปล่านะครับเกมวันนี้ผมกำลังเล่นเกมจีบสาวอยู่เอาจริงอ่ะบอกตรงไปมุ่งหน้าในเธอร์ไอ้นุ่มชนะโอ้สุดยอดเลยในสุดคุณก็มาถึงเนเธอร์ได้แล้วและนี่แหละคุณจบแล้วในพาร์ทแรกโอเคมันคือพาร์ทแรกอันนี้คือพาร์ทแรกที่มาแล้วผมไปเนเธอร์ได้แล้วคือผมจบแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้ไปเลือกทางเนเธอร์ผมเลือกทางอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันไปเป็นสตริปไมล์มันจะเกิดอะไรขึ้นสตริปไมล์ก็คือการขุดตรงนะครับหรือว่าเราต้องขุดตรงไปนะครับผมเพราะต้องไปเจออะไรแย่ๆแน่เลยขุดตรงไปก็ไม่มีอะไรขุดกลับดีกว่าก็คือสร้างเซอร์เฟซกับบิวเกตออฟซิเดียนสร้างเซอร์เฟซก็ได้สร้างฐานครับก็คือขุดไปขึ้นมาข้างบนนะครับเขาขุดไปโดนกาเวลทับดูทรงแล้วขี้เกียจทับแน่นอนโดนกาเวลทับตายถ้าเกิดมันมีพาร์ทแรกแล้วมันก็จะมีพาร์ทสองใช่ไหมเมื่อกี้มันจบที่ผมไปในเนเธอร์อันนี้พาร์ทสองนะครับจากที่จบอันแรกแล้วมาดูเรามาสู่เนเธอร์กันแล้วนะครับเราไปทำอะไรกันต่อตอนนี้ครับเราเข้ามาสู่เนเธอร์แล้วโอเคครับมาอันนี้คือไปทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกไปอีสานเนี่ยโอเคครับลองผมจะรอให้เขาลองไปอีสไซด์ดูโหเจอทางลงไม่ดีเท่าไหร่อย่าตกโง่ๆนะนี่โกขอร้องละเอาไปไม่ได้โดดลงไป MLG สร้างสะพานดิรออะไรมา
ดูดิมันจะไปถึงมังกรหรือเปล่าอยากรู้อ้อโดนยิงตกตายท้อใจวะอันนี้มีจัมป์ฟอร์อิด MLG แล้วกันนะ MLG มันวางน้ำไม่ได้นี่หรือวางได้อุ้ยทำอะไรอ่ะโอ้ยได้เข้าเว็บทำได้ไงเฮ้ยตึงเกินแล้วทำได้ไงโอเคครับไปต่อขึ้นฮ้าวแมนฮ้าวนี่ใช่แกทำได้ไงเพื่อนสำรวจต่อคีฟเอ็กซ์พอลลิงครับสำรวจต่อไปโอเคสำรวจต่อครับมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาสำรวจต่อฉันหวังว่าแกจบเกมไม่ได้กินิโก้ฉันต้องจะช่วยแกเพื่อนรักได้โปรดเถอะนะได้โปรดโอเคครับตอนนี้แก๊สมาตรงนั้นแล้วนะครับโอเคมาต่อไปครับเมื่อแก๊สมันยิงมาก็คือฟรีกับรีเทนูเซนเดอร์ก็คือตีกลับผมเอาตีกลับแล้วกัน yeah, ตีกลับโอ้ตีกลับไม่ได้ตีกลับโอ้ผมว่าตายว่ะรอบนี้ผมว่าตายโอ้ผมว่ารอบนี้ตายชัวรีเทนูเซนเดอร์คือไม่ได้ครับตัวโดนตัวอื่นแทนกูท้อว่ะโอเคหาแก๊สเทียร์หรือสำรวจต่อไปไปหาแก๊สเทียร์แล้วกันครับมาดูว่าถ้าเกิดผมกดไปหาแก๊สเทียร์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดินไปเอาเจอหมูพิกลินฆ่าตายงั้นผมไปสำรวจต่อไปแล้วกันนะคีฟเอ็กโพริงครับหรือสำรวจต่อไปจบแก๊สละผมว่าพานี้ไม่รู้ว่าจบที่เบสหรือเปล่านะครับผมว่าครั้งนี้เขาจะไม่ตายตืด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 โอเคตอนนี้เจอเบสนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปหาเบสสิวะทำอะไรอยู่ในนิโก้หาเบสโอ้โดนหมูไล่ตีอีกอ่ะสาธุบุญขาสปอนเนอร์เบสดีๆไม่ได้หรอวะโอเคครับมันน่าจะมีให้เราเลือกทางไปต่อว่าเราจะเอาทางไหนฆ่าเบสหรือหนีฆ่าเบสดิรออะไรโอเคผมจะไม่ตายเด็ดขาดฆ่าเบสไปเพื่อนฆ่าเบสฆ่าเบสป๊าบป๊าบผมว่าฆ่าเบสน่าจะไม่ทางเลือกดีว่ะน่าจะตายอย่างสภาพการแล้วไม่ตายหรอเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเกินจะเพชรด้วยของเหล็กอีกเต็มร้านทำไมเหล็กมันเยอะจังวะมาครับถึงเวลาสร้างโล่กันหน่อยเออไม่สร้างโล่แต่แรกล่ะนิโก้มาเขาจะทำอะไรต่อขึ้นทึบข้าหมูไม่ตายนะสาธุเหอะโอ้จะตายเลยได้โปรดโอเคตอนนี้เขามีทั้งเบททั้งหมด7อันในตัวนะครับเหมือนว่าเขาได้ฆ่าเบทไปแล้วเว้ยฆ่าเบทตอนไหนวะต่อไปคือกลับบ้านหรือว่าชิลในเนเธอร์ชิลในเนเธอร์จะเป็นยังไงถ้าเกิดผมกดชิลในเนเธอร์โอเคครับถ้าชิลในเนเธอร์เอาเพชรมาสร้างเป็นชุกบ็อกอ๋อชิวชิวในเนเธอร์คือแบบชิวๆไม่ต้องคิดมากโอเคสุดยอดเลยนิโก้เจ๋งตีหมูด้วยอ่ะเอ้าออฟซิเดนอุดหมูอีกทำไรอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วว่าให้หมูยิงตายเล่นโอ้ผมว่าใช่จุดไฟครับจุดไฟแล้วก็ True Ending Unlock รอเล่นนะเมื่อกี้ True Ending เหรอวะคนร้องละอ๋อตายสรุปไปกลับบ้านดีกว่า go home โอเคครับไปถึงเวลากลับบ้านกันแล้วผมมีออกซิเดน10อันเดี๋ยวมันเอามาจากไหนอีก10อันวางผิดด้วยมันเอามาจากไหน10อันวะแต่เดือดพัดก่อนไม่มีป่าววะคิดเองช่างมันเถอะโน้ช่างมันช่างมันผมจะเดือดพัดก่อนไม่มีของสาวบ้านเลยโอเคครับนิโก้ตอนนี้ก็ค่อยๆวางแล้วก็สร้างอะไรอะป้ายแต่มันมีเอเดอร์เพลอะเอเดอร์เพลขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือแต่ฉันไม่ได้ไปเนเธอร์เพื่อเอาแค่เบสผมรู้สึกว่าผมต้องการอย่างอื่นด้วยเอ็นเดอร์เพิร์ลลองใหม่และคิดว่าฉันจะได้เจอจุดจบที่แท้จริงหรือเปล่าก็คือเมื่อกี้ผมทำพลาดใช่ไหมผมต้องแปลว่าผมต้องเลือกเส้นทางอื่นนะผมไปทางเวสแล้วกันนะถ้าเกิดไปทางเวสก็คือว่าเขาก็ได้เจอเอ็นเดอร์แมนนะครับก็คือว่ามันมีทูเอนดิ้งเมื่อกี้คือไม่ใช่คือต้องไปเอ็นเดอร์เพิร์ลก่อนแล้วค่อยมาโอเครอเอ็นเดอร์แมนเบสเอ็นเดอร์แมนเลยพิษฆ่าเอ็นเดอร์แมนถ้าฆ่าเลยเราจะตายป่าววะไม่น่าตายหรอกถ้าเกิดโดยเอ็นเดอร์แมนฆ่าตายนี่ต่อไปครับมาถึงนี่ไปมีเดียมไฮโลมีเดียมแล้วกันกลางๆน่าจะดีสุดมันต้องมีสักทางดีวะที่ผมจะแบบที่แบบเขาเรียกว่าแล้วผมจะจบได้อ่ะโอเคผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องหาจบแล้วเนี่ยผมเหมือนเกมจริงด้วยผมต้องหาจุดจบอ่ะไปทิศว่าครับผมไปทิศเหนือได้เกิดอะไรขึ้นทิศเหนือก็จะมีไลท์สไตรเดอร์กับบิวเวอร์บริดไลท์บิวเวอร์บริดดิสร้างสะพานนะโดนลาวาตายสุดยอดอ่ะขี่สไตรเดอร์โอเคเจอไซเดอร์ครับเขาจะทำการเก็บเห็ดมาครับแล้วก็ขี่สไตรเดอร์จะขี่ได้ไงมันไม่มีเอ้ยอันม้ามาจากไหนอ่ะโอเคครับขี่สไตรเดอร์ครับผมไปเลย take selfie keep exploring ถ้าเกิดผมกดเซลฟี่จะเกิดอะไรขึ้นเซลฟี่หน่อยฮ่าฮ่าอุ๊ยผมกดชิปนะตายตายว่าละตายมันจะจบเป็นไงวะเฮ้ยนี่ไงเจอปราสาทนี่แล้วปราสาทพิกลินใช่ชัวนี่แหละจุดจบที่แท้จริงโอเคครับหนีหรือว่าเข้าบาสเตียนเข้าบาสเตียนหรืออะไรไปเลยบาสเตียน
ไปครับไปครับเข้าบาสเตียนผมว่าเขาจะรอดนะจากบาสเตียนผมไม่รอดท้อว่ะเมื่อตอนนี้เขากลับมาจุดเดิมจุดที่มีเบสอ่ะอันนี้คือคุณจะฆ่าเบสหรือว่าคุณจะวิ่งหนีถ้าฆ่าเบสล่ะอ๋อมันก็กลายเป็นอันเดิมถ้าเกิดฆ่าเบสโอเคถ้าเกิดผมกดวิ่งหนีล่ะมันก็กลายเป็นอันเดิมเห็นว่าทางไหนผมก็คงไม่สามารถที่จะนั่นได้อ่ะผมลองไปใหม่เมื่อกี้ผมไปนอตแล้วไปเซาดูผมไม่เคยไปทางทิศใต้หน่อยทิศใต้คุณจะทำอะไรครับ backward firewall to build up build up ผมจะลองกดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเจอถูกอ่ะผมคิดว่าผมจะลองกดไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ตกลาวาตายอีก build up อ่ะ fire away to ครับหาทางผ่านปึ๊บ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 ข้าหมูสร้างเกาะทองดีกว่าสร้างเกาะทองสร้างเท้าทองนี่แหละโอเคสร้างเท้าทองไปตอนนี้หมูก็จะไม่ตีเราแล้วนะครับเจ๋งคีฟเอ็กโพลิ่งครับสำรวจต่อโอเคตอนนี้ก็จะเจอกับนี่แหละบาสเตียนผมว่าเข้าบาสเตียนนี้เราน่าจะไม่โดนตีแล้วนะครับเพราะเรามีเท้าทองแล้วผมว่าทางนี้เรามาถูกแล้วเว้ยทุกคนเรามาถูกแล้วเราได้จบกันได้แล้วอันนี้คือเรามีเท้าทองนะครับสำรวจได้แน่นอนโอเคมาถึงเบรกเดอะเชสยูสไอรอนเบรกเดอะเชสแล้วกันเบรกเดอะเชสมันจะเป็นอะไรบ้างปังโอ้โหโดนหมูลุมตายยูสไอรอนนะใช้เหล็กเป็นไงใช้เหล็กทำอะไรวะจะบอกว่าฮอปเปอร์เฮ้ยฮอปเปอร์เฮ้ยนี่มันอัจฉริยะโว้นี่แหละเฮ้ยนี่มันอัจฉริยะวิธีการเอาของจากบาสเตียนเก้คิดไม่ถึงว่า300 IQ นี่โกเองมันสุดยอดไมโครคิวเอ็กโพลิ่งคิวเอ็กโพลิ่งก่อนแล้วกันครับคิวเอ็กโพลิ่งก็กลับมาทางเดิมดิเฮ้ยอันนี้ไม่มีทางเพิ่มก็คือคอลเลกต์วิเทอร์สกูลก็คือเก็บหัววิเทอร์ครับมันมีอะไรเพิ่มมาเป็นหัววิเทอร์สุดยอดก็คือผมมีรูทติ้ง3ใช่ป่ะแล้วก็มาไล่ตีหัวพีเตอร์จัมป์อะลาวอิมเลสลีโดดไปโดดมาโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรทั้งสิ้นตายทำไปทำไมกลับบ้านดีกว่าป่ะกลับบ้านฮึบมาเก็บนี่ก่อนมาเก็บโซแซนไหมไม่เก็บว่ะอันนี้คือวิ่งกลับบ้านเลยสุดยอดขอเก็บโซแซนนิดนึงอ่ะเก็บโซแซนหน่อยครับกลับบ้านผมมาฆ่าวิเทอร์แน่นอนมากลับบ้านครับแล้วก็ทำการซัมมอนวิเทอร์ออกมาชัวๆเอาเว้ยนี่ก็เอ็งทำได้พี่เชื่ออย่างนั้นเอ็งทำได้ไอ้หนูไปวิเทอร์สปอนวิเทอร์โอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ดูในสุดคุณก็มาถึงจุดจบที่แท้จริงแล้วแม่ตอนนี้คุณก็สามารถซัมมอนวิเทอร์ออกมาได้แล้วถือว่าเป็นจุดจบที่แท้จริงทุกคนครับตบมือกับตัวเองนะครับที่เราสามารถผ่านบททดสอบของนิโกะทั้ง2อันได้นะครับอันแรกผมถือว่ามันไม่ยากขนาดนั้นอันที่2นี่แบบว่าปวดหัวมากในการที่กว่าจะผ่านได้นะครับนะโอเคก็คลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจนะครับกับการเล่น Minecraft บน YouTube ขอบคุณนิโกะมากนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปกดซับนิโกะผมไม่ได้ซับกดซับให้ก็ได้ครับผมโอเคครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำอะไรอีกคอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันครับบาย